ในวันนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันพระคำของพระเจ้าในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ17ถึง32ครับถ้าเราเปิดพระชนะได้แล้วจะลุกขึ้นยืนอ่านด้วยกันนะครับอาจจะมีหลายข้อหน่อยนะฮะอ่านสลับกันได้นะครับจะได้รบกวนหนึ่งท่านอ่านสลับทีมใหม่ได้ไหมครับจะได้อ่านฟังไปด้วยกันครับเริ่มเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอกล่าวเช่นนี้และยืนยันในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าอย่าดำเนินชีวิตแบบเดียวกับที่พวกต่างชาติดำเนินกันอีกต่อไปคือมีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งไร้สาระพวกเขาไม่มีความรู้สึกละอายและปล่อยตัวในการลามกเพื่อทำการโสโครกทุกแบบโดยปราศจากการเหนี่ยวรั้งตนพวกท่านเคยฟังเรื่องของพระองค์แล้วอย่างแน่นอนและเคยได้รับการสอนเรื่องพระองค์ตามสัจธรรมที่อยู่ในพระเยซูแล้วคือได้รับการสอนให้ทิ้งตัวเก่าของพวกท่านที่คู่กับการประพฤติแบบเดิมซึ่งถูกตัณหาล่อลวงทำให้พินาศไปและให้วิญญาณและจิตใจของพวกท่านได้รับการเปลี่ยนใหม่และรับการสอนให้สวมสภาพใหม่ซึ่งได้รับการสร้างขึ้นตามแบบของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงดังนั้นจงละทิ้งความเท็จให้พวกท่านพูดแต่ละคนพูดความจริงกับเพื่อนบ้านของตนเพราะเราต่างเป็นอวัยวะของกันและกันจะโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปอย่าให้ถึงตะวันตกแล้วยังโกรธอยู่อย่าให้โอกาสแก่มารคนที่เคยขโมยก็อย่าขโมยอีกต่อไปแต่จงใช้มือตรากตรำทำงานที่ดีกว่าเพื่อจะได้มีอะไรแจกจ่ายให้คนที่มีความจำเป็นอย่าให้คำเลวร้ายออกจากปากของท่านทั้งหลายแต่จงกล่าวคำดีๆที่เสริมสร้างและที่เหมาะกับความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินและอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัยด้วยพระวิญญาณนั้นให้ได้รับการประทับตราไว้สำหรับวันที่จะได้รับการไถ่จงเอาความขมขื่นความฉุนเฉียวความโกรธการทุ่มเถียงการพูดจาดูหมิ่นรวมทั้งการร้ายทุกอย่างออกไปจากพวกท่านแต่จงมีใจกรุณาใจสงสารและใจให้อภัยแก่กันและกันเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านในพระคริสต์พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่วันนี้เราจะได้ฟังพระคำของพระเจ้าขอให้เป็นถ้อยคำที่มาจากพระองค์เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทุกครั้งที่เราเข้ามาหาพระองค์เพื่อต้องการปรารถนาถ้อยคำที่จะเสริมสร้างชีวิตเราให้เติบโตยิ่งขึ้นขอให้วันนี้พระเจ้าได้ทรงพูดกับพี่น้องของเราทุกคนโดยเป็นการส่วนพระองค์กับเขาแต่ละคนขอบพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนขอบพระเจ้านะครับในพระธรรมเอเฟซัสนี้นะครับเป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้เขียนถึงพี่น้องที่เมืองเอเฟซัสนะครับผมจะขอพูดถึงบริบทเล็กน้อยเพื่อเราจะเข้าใจไปด้วยกันนะครับอาจารย์เปาโลได้เริ่มต้นอธิบายให้ผู้อ่านเนี่ยได้เข้าใจถึงพระปัญญาพระดำริและพระประสงค์ของพระเจ้าเปาโลได้กล่าวว่าเราได้รับความรอดแล้วนะครับความรอดที่เราได้รับนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองเท่านั้นแต่เพื่อเป็นการถวายการสรรเสริญและการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยจุดสูงสุดของพระประสงค์ของพระเจ้าคือนำทุกสิ่งในจักรวาลมารวมอยู่ภายใต้พระคริสต์ซึ่งจะพูดไว้ในบทที่1ข้อที่10ของเอเฟซัสนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้เชื่อทุกคนควรตระหนักอาจารย์เปาโลจึงอธิษฐานเนี่ยขอให้ทุกคนได้เกิดความเข้าใจในบทที่1ข้อ15ถึง23นะครับบทที่3ด้วยอันนี้เป็นบริบทของพระคัมภีร์ในเอเฟซัสนะครับต่อมาเนี่ยอาจารย์เปาโลได้อธิบายเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ามีเพื่อคริสตจักรท่านก็ได้แสดงขั้นตอนให้เห็นว่าเป้าหมายของพระเจ้านั้นจะสำเร็จได้อย่างไรนะครับขั้นแรกก็คือว่าพระเจ้านำมนุษย์มาคืนดีกับพระองค์และนี่คือเป็นพระราชกิจแห่งพระคุณคือพระเจ้านำเรากลับมาคืนดีกับพระเจ้าหรือพระคุณของพระเจ้าเองนะครับขั้นที่2ก็คือพระเจ้าเนี่ยให้ผู้ที่รอดแล้วเหล่านี้นะครับได้คืนดีซึ่งกันและกันโดยพระคริสต์ได้ทรงรื้อกำแพงที่ขวางกั้นผ่านการสิ้นพระชนของพระองค์ที่กางเขนใน
บทที่2ข้อ11ถึง22ก็พูดประเด็นตรงนี้ไว้นะครับอย่างไรก็ตามนะฮะพระเจ้าก็ทรงไม่ได้หยุดอยู่ที่ขั้นที่2เท่านั้นแต่พระองค์ได้ทรงนำผู้เชื่อแต่ละคนเข้ามาสู่กายเดียวกันคือคริสตจักรซึ่งคริสตจักรนี่แหละที่อาจารย์ประโลมพูดถึงคริสตจักรสากลเป็นความล้ำลึกของพระเจ้าที่หลายคนยังไม่เข้าใจมาก่อนแต่อาจารย์ประโลมได้มาอธิบายให้พี่น้องผ่านหนังสือในจดหมายเอเฟซัสเล่มนี้นะครับเปาโลได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าเนี่ยทรงประสงค์ให้คริสตจักรเป็นช่องแห่งการสำแดงพระองค์สำแดงพระปัญญาอันซับซ้อนของพระองค์เนี่ยแก่บรรดาเหล่าเทพผู้ปกครองและสักดิเทพในสวรรคสถานให้รู้ว่าพระเจ้ามีแผนการพระองค์อย่างไรผ่านทางคริสตจักรนะครับเปาโลยังได้กล่าวต่อไปอีกว่าแม้ปัจจุบันผู้เชื่อจะยังอยู่ในโลกยังไม่ได้ไปสวรรค์ก็ยังสามารถจะแสดงถึงพระประสงค์ของพระเจ้าได้เพราะพระองค์ทรงประทานของประทานแก่สมาชิกในคริสตจักรของพระองค์นะฮะเพื่อให้พวกเขาเหล่านี้รับใช้ซึ่งกันและกันการรับใช้นี้จะส่งเสริมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ของเหล่าคนที่เชื่อทั้งหลายนะครับในบทที่4ข้อ16ก็พูดถึงตรงเรื่องนี้และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี้นะครับในคริสตจักรเนี่ยภายใต้ที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นศีรษะคือเราทั้งหลายเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในพระกายแล้วก็พระเยซูคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรนะครับเป็นภาพถึงการเล็งถึงว่าการรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่อยู่ในสวรรค์และแผ่นดินโลกไว้ในพระคริสต์พระคริสต์ทรงเป็นผู้ครอบครองนะครับและในบทที่4ตั้งแต่ข้อ17ที่เราอ่านมาจนถึงบทที่6ไปนะครับก็ได้พูดถึงชีวิตใหม่ซึ่งบริสุทธิ์ของคนที่เชื่อนะฮะเป็นมีชีวิตใหม่ที่บริสุทธิ์การเคารพให้เกียรติกันและกันทำหน้าที่ของตัวเองอยากให้เกียรติกันและกันอย่างที่ผ่านมาอาจารย์เดวิดเชนก็ได้มาเทศนาใช่ไหมครับเรื่องบทบาทของสามีและภรรยาหลายคนก็ได้ฟังมาแล้วก็ไปกลับใจกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับว่าต้องทำอย่างไรจึงจะดำเนินชีวิตได้เป็นพระพรด้วยบทบาทที่ถูกต้องตามหลักการของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราอ่านกันไปเป็นเรื่องของชีวิตใหม่นะฮะที่บริสุทธิ์การเคารพให้เกียรติกันและกันต่างไปจากชีวิตแบบเก่าที่ไม่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางเป็นผู้นำในชีวิตของเราและพูดไปจนถึงการมีชัยเหนือมารร้ายในสงครามฝ่ายวิญญาณในบทที่6ข้อ10ถึง20นะครับที่พูดถึงยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าก็คืออะไรนะฮะความจริงเอาความจริงเป็นเข็มขัดคาดเอวนะใช่ไหมครับเอาความชอบธรรมเป็นเกราะป้องกันอกเอาข่าวประเสริฐเป็นสวมเป็นรองเท้าเอาความเชื่อเป็นโล่ความรอดเป็นหมวกเหล็กโภชนะเป็นดาบนะครับและเฝ้ารออธิษฐานเพื่อจะสามารถมีชีวิตที่ต่อสู้กับมารซาตานวิญญาณชั่วได้จะดำเนินชีวิตในความเชื่อได้อย่างเป็นพระพรกับคนรอบข้างและคริสตจักรนั่นก็คือเป็นภาพของหนังสือเอเฟซัสซึ่งเป็นภาพโดยรวมในวันนี้นะครับสิ่งที่ผมได้นำมาอ่านแล้วก็จะมาพูดคุยกันพูดถึงชีวิตของเรานะครับที่จะทำให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างชีวิตที่ยังไม่มีพระคริสต์กับชีวิตที่มีพระคริสต์อยู่ในชีวิตแล้วนะครับเราจะมาดูด้วยกันนะครับว่าเมื่อเราเป็นคนที่เชื่อแล้วนะครับเราจะมีความประพฤติให้ถูกต้องได้อย่างไรชีวิตของเราจึงจะสามารถสำแดงพระคริสต์ออกมาให้คนทั้งหลายได้เห็นได้วันนี้เมื่อเรามอง4จุดที่บนภาพแล้วเราไปมองกระดาษเปล่าเราก็เห็นภาพซ้อนภาพของพระเยซูคริสต์เกิดขึ้นและในวันนี้ถ้าหากว่ามีหลายคนเขากำลังมองดูชีวิตของเรานะครับเขายังจะเห็นภาพของพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราได้อยู่หรือไม่บางคนจะเห็นแบบโอ้ชัดเจนมากมองเห็นปั๊บเลยฮะบางคนอาจต้องใช้เวลากระพริบตาหลายครั้งหน่อยอย่างสักครู่มีบางคนกระพริบตาหลายครั้งก็จะเห็นใช่ไหมบางคนก็ยังไม่เห็นเลยนะก็เป็นสิ่งที่ต่างคนก็ต่างมองแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเราเป็นคนที่เดินไปกับพระเจ้าเมื่อทุกคนมองมาที่เราให้เขาเห็นพระคริสต์ในชีวิตของเรานะครับคำที่บอกว่า
ดูนางให้ดูแม่อยากให้แน่ต้องดูถึงยายนะเคยได้ยินไหมครับอยากจะดูน้องเฟิร์นก็ไปดูที่คุณอ้อยนะครับลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้นนะครับก็เป็นคำกล่าวที่เราคุ้นเคยกันดีในความหมายว่าพ่อแม่ครอบครัวเป็นอย่างไรลูกหลานก็เป็นอย่างนั้นหรือว่าเด็กๆ เป็นอย่างไรก็กำลังบอกว่าพ่อแม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นความเข้าใจในสังคมของเรานะครับในคำพังเพยต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อเรามาเป็นลูกของพระเจ้าโดยพระคุณที่แข็งแกร่งที่พระองค์ทรงยอมรับเราอย่างที่เราเป็นโดยพระคุณเปล่าๆเราจึงได้เป็นคนที่ชื่อว่าเป็นคนชอบธรรมบริสุทธิ์รอดพ้นจากโทษของบาปคือความตายในบึงไฟนรกนิรันดร์มาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับเราจึงจะควรมีชีวิตอย่างไรเพื่อจะดำเนินชีวิตนั้นสะท้อนถึงพระลักษณะของพระเจ้าในชีวิตของเราในวันนี้นะครับผมจะให้หัวข้อพระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าในเรื่องที่ชื่อว่าชีวิตที่สำแดงพระคริสต์นะฮะชีวิตที่สำแดงพระคริสต์นะครับว่าจะสำแดงได้อย่างไรเราเคยคิดนะฮะหรือว่าเราเคยเจออย่างนี้ไหมเมื่อเราบอกกับใครบางคนบอกกับที่ทำงานบอกกับคนข้างบ้านบอกกับคนที่เรารู้จักกันมาสักพักนึงแล้วบอกว่าผมเป็นคริสเตียนนะครับหนูเป็นคริสเตียนนะคะเราเป็นคริสเตียนนะนะครับพี่น้องเคยพูดอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็บอกคนอื่นบางทีเราก็ไม่ได้บอกให้ดูเอาเองอะไรก็แล้วแต่เมื่อเราบอกไปคำตอบที่เราได้รับกลับมานะฮะพี่น้องคิดว่าอยากจะได้ยินแบบไหนคำตอบแรกเขาจะตอบว่าอ๋อมิน่าล่ะนะครับผมคิดอยู่แล้วเชียวนะเพราะคุณเนี่ยดูมีอะไรบางอย่างที่ดูพิเศษดูไม่เหมือนคนทั่วไปดูอะไรเป็นอะไรที่มันดีกว่าโดยทั่วไปเป็นฮะอ๋อมิน่าล่ะเป็นฮะฟังคำรู้สึกเป็นฮะรู้สึกดีไหมครับรู้สึกว่าเออจริงๆแสดงว่าแม้เราไม่พูดนะเขาก็ยังรู้ว่าเราเป็นคริสเตียนหรือเขาแม้จะไม่รู้แต่เขายังเห็นถึงความแตกต่างระหว่างชีวิตที่มีพระเจ้ากับไม่มีพระเจ้าใช่ไหมครับหรือจะเอาอีกคำตอบนี้นะพี่น้องเลือกได้นะครับเขาบอกว่าอ้าวอ้าวอ้าวเหรอนะอ้าวเหรอไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยนะครับดูไม่ออกเลยว่าต่างกันตรงไหนดูไม่ออกเลยว่าต่างกันตรงไหนไม่บอกไม่รู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องลองดูนะครับว่าวันนี้เราจะต้องมานั่งตระหนักหรือยังว่าเราต้องดำเนินชีวิตให้คนทั้งหลายเมื่อรู้ว่าเราเป็นคริสเตียนเขาบอกว่าอ๋อไม่น่าล่ะเพราะเขาเป็นคริสเตียนนี่เองเขาจึงเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับให้เขาพูดออกมาได้อย่างแปลกใจว่าคนที่มีพระเยซูคริสต์ในชีวิตเป็นแบบนี้นี่เองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูพระธรรมตัวนี้ด้วยกันว่าเราจะมีชีวิตที่สำแดงพระคริสต์ได้อย่างไรนะครับประการแรกเลยก็คือการละทิ้งชีวิตเก่านะครับน้องการละทิ้งชีวิตเก่าในข้อ17ถึง22นะครับบอกว่าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอกล่าวเช่นนี้และยืนยันในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าอย่าดำเนินชีวิตแบบเดียวกับที่พวกต่างชาติดำเนินกันอีกต่อไปคือมีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งไร้สาระความคิดของเขาทั้งหลายถูกทำให้มืดมนไปและเขาขาดจากชีวิตที่มาจากพระเจ้าเนื่องจากความไม่รู้ที่อยู่ในตัวและความแข็งกระด้างในจิตใจพวกเขาไม่มีความรู้สึกละอายและปล่อยตัวในการลามกเพื่อทำการโสโครกทุกแบบโดยปราศจากการเหนี่ยวรั้งตนแต่ท่านทั้งหลายไม่ได้เรียนรู้ถึงพระคิดแบบนั้นพวกท่านเคยฟังเรื่องของพระองค์มาแล้วอย่างแน่นอนและเคยได้รับการสอนเรื่องของพระองค์ตามสัจธรรมที่อยู่ในพระเยซูแล้วคือได้รับการสอนให้ทิ้งตัวเก่าของพวกท่านที่คู่กับการประพฤติแบบเดิมซึ่งถูกตัณหาล่อลวงทำให้พินาศไปนะครับพระวจนะของพระเจ้าบอกเราว่าอะไรครับอย่าให้เราดำเนินชีวิตแบบคนต่างชาติที่ดำเนินอยู่ณเวลานั้นอาจารย์เปาโลกำลังบอกคนที่เชื่อในเมืองเอเฟซัสบอกว่าอย่าไปทำแบบคนต่างชาติซึ่งในนี้หมายถึงคนที่ยังไม่อยู่ในความเชื่ออาจารย์ปรโลกำลังพูดถึงว่าอย่าไปทำแบบคนที่เขายังไม่เชื่อเพราะพวกท่านเป็นคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์แล้ว
นะครับคนที่ไม่อยู่ในความเชื่อก็คือชีวิตเก่าก่อนที่จะมาเชื่อด้วยนั่นเองพระเจ้าบอกว่าจงละทิ้งชีวิตเก่าก็คือชีวิตก่อนที่เราเองยังไม่เคยเชื่อเราเคยทำอย่างไรนั่นก็คือชีวิตที่เราเคยทำมาเพราะนั่นคือชีวิตเรายังไม่รู้จักกับพระเจ้าแต่เมื่อเรารู้จักกับพระเจ้าแล้วสิ่งที่เราเคยทำมาก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องทำอีกต่อไปเพราะเราเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์แล้วนะครับอะไรคือลักษณะชีวิตเก่าที่พระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงไว้นะครับแรกเลยก็คือใจจดจ่อกับสิ่งไร้สาระใจจดจ่อกับสิ่งไร้สาระสิ่งไร้สาระคืออะไรเราชอบพูดใช่ไหมครับไร้สาระน่ะใช่ไหมเคยบอกเพื่อนว่าอย่าทำพูดจาไร้สาระอะไรคือไร้สาระนะครับคำว่าไร้สาระในที่นี้นั้นคือเรื่องสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องไม่เป็นแก่นสารไม่ใช่เป็นเรื่องหลักหรือไม่ใช่เป็นประเด็นหลักในบริบทนั้นๆวันนี้เมื่อเราพูดถึงสิ่งที่เป็นสาระในชีวิตเราเมื่อเรารู้จักกับพระเจ้าอะไรคือสาระในชีวิตของเราครับชีวิตแห่งความรอดใช่ไหมครับชีวิตในแผ่นดินของพระเจ้าอาณาจักรแห่งสวรรค์นั่นคือความจริงนั่นคือสิ่งที่จริงแท้แน่นอนหลายอย่างในโลกนี้ก็จะล่วงไปทุกอย่างที่เรามีในโลกนี้มันก็ต้องเสื่อมสลายไปนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องจริงแท้แห่งชีวิตไม่ใช่เรื่องจริงแท้ในการที่พระเจ้าทรงโปรดได้สร้างเราขึ้นมาความจริงแท้ที่เป็นสาระแห่งชีวิตก็คือพระเจ้าสร้างเรามีชีวิตกับพระเจ้าเมื่อเราหลงไปด้วยความบาปทำให้เราหลงไปจากพระเจ้าพระเจ้าก็จะนำเรากลับคืนมาโดยที่การเกิดของพระเยซูคริสต์นั้นคนที่เชื่อวางใจก็ได้มีการกลับเข้ามาอยู่ร่วมกับพระเจ้าและจะครอบครองกับพระองค์ในแผ่นดินสวรรค์เป็นนิจนิรันดร์เมื่อเราจากโลกนี้ไปหรือเมื่อพระองค์กลับมาอีกครั้งหนึ่งในโลกนี้นั่นคือแก่นแท้และสาระที่พระเจ้าอยากจะให้เราคิดด้วยกันเพราะฉะนั้นใจที่จดจ่ออยู่กับสิ่งไร้สาระนั้นนะครับก็คือความคิดของมนุษย์ที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเห็นแก่ตัวมั่นใจในความคิดของตัวเองสิ่งที่ตัวเองมองแต่ไม่ได้มองว่าพระเจ้ามองอย่างไรคือคิดและมองตรงข้ามกับสิ่งที่พระเจ้าได้ตั้งไว้นั่นคือสิ่งที่ไร้สาระเพราะฉะนั้นชีวิตที่มีสาระหลักการที่แท้จริงคือคิดอย่างที่พระเจ้าคิดมองอย่างที่พระเจ้ามองและรู้อย่างที่พระเจ้าอยากจะให้เรารู้นะครับตัวอย่างของเศรษฐีหนุ่มนะฮะในมัทธิวบทที่19ข้อ16ถึง20บอกว่าดูเถิดมีคนหนึ่งมาทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำดีประการใดจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์พระเยซูตรัสตอบเขาว่าท่านถามเราถึงสิ่งที่ดีทำไมผู้ที่ดีมีแต่ผู้เดียวและถ้าท่านปรารถนาจะเข้าในชีวิตก็ให้ถือรักษาพระบัญญัติไว้คนนั้นทูลถามว่าคือพระบัญญัติข้อใดบ้างพระเยซูตรัสว่าคือข้อที่ว่าอย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาอย่าลักทรัพย์อย่าเป็นพยานเท็จจงให้เกียรติบิดามารดาของตนและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองหนุ่มคนนั้นร้องทูลพระองค์ว่าข้อเรานั้นข้าพเจ้าได้ถือรักษาไว้ทุกประการข้าพเจ้ายังขาดอะไรอีกบ้างพระเยซูตรัสแก่เขาว่าถ้าท่านปรารถนาเป็นผู้ที่ทำทานจนครบถ้วนจงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่งท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนอนาถาและท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์และจงตามเรามาและเป็นสาวกของเราเมื่อคนหนุ่มได้ยินถ้อยคำนั้นก็ออกไปเป็นทุกข์เพราะเขามีทรัพย์สิ่งของเป็นอันมากพระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ก็ยากเราบอกท่านทั้งหลายอีกว่าตัวอูฐจะลอดรูเข็มก็ง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าอันนี้อะไรคือสาระที่เข้าใจต่างกันระหว่างพระเยซูกับเศรษฐีหนุ่มคนนี้พระองค์หมายถึงสิ่งที่สำคัญสุดก็คือมีชีวิตที่เดินไปกับพระเจ้าสิ่งอื่นที่เขามีอยู่นั้นมันเป็นสิ่งที่ไร้สาระเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาต้องไปในวันข้างหน้าก็คือเรื่องของชีวิตนิรันดร์ใช่ไหมครับแต่ชายหนุ่มคนนี้เขาไม่ได้มองอย่างที่พระเยซูมองเขามองว่า
ทรัพย์สินเงินทองของเขาเป็นสาระสำคัญของเขาณตอนนั้นเมื่อมองคนละมุมมองคนละประเด็นเขาก็หันหลังให้กับพระเยซูแล้วเดินจากไปก็ไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นสาระของเขาแต่ความจริงมันเป็นเรื่องไร้สาระในเรื่องของการที่จะดำเนินชีวิตไปสู่ชีวิตนิรันดร์พูดอย่างนี้ผมก็ไม่ได้หมายความว่านะฮะคนที่เชื่อจะร่ำรวยไม่ได้ผมเชื่อว่าถ้าโบสถ์เรามีเศรษฐีมากมายนะครับหลายคนมีเศรษฐีใหม่อย่างเศรษฐีตีนะฮะเป็นตีเป็นเท่าแก่น้อยนะครับมีเศรษฐีข้างหลังเป็นคนรุ่นใหม่คนเหล่านี้ก็จะเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมากมายและยังเป็นสาระในพระเจ้าได้เมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่เราเองมีอยู่นั้นมันไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดในการเดินไปกับพระเจ้าแต่มันเป็นเพียงอุปกรณ์ให้เราได้เดินไปกับพระเจ้าได้อย่างดีที่สุดแค่นั้นเองมันไม่ใช่สาระที่แท้จริงที่เราจะต้องไปใส่ใจและกังวลก็กำลังจะหมายความว่าวันนี้แม้เราจะมีเงินหรือไม่มีเงินก็ไม่ใช่ประเด็นว่าเราจะเดินกับพระเจ้าได้หรือไม่ใช่ไหมครับพี่น้องหลายคนเดินกับพระเจ้าเมื่อบอกว่าทุกอย่างมีพร้อมแล้วมีความสุขเงินเดือนขึ้นนะครับการเรียนดีขายของดีโอ้เดินกับพระเจ้าฮาเลลูยาดูดีมีสาระมากแต่เมื่อวันหนึ่งรู้สึกว่าตกงานของก็ขายไม่ได้ชีวิตมันมีแต่ความยากลำบากหลายคนทิ้งพระเจ้าเพราะมองเพียงแต่ว่าเราไม่มีความสุขความสบายในโลกนี้เราไม่มีเงินเราไม่มีสิ่งของนั่นกำลังบอกว่าเรากำลังเอาสาระของพระเจ้ามาคิดแบบมนุษย์พระเจ้าไม่ได้มองแบบนั้นเพราะฉะนั้นในวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่จะมีเศรษฐีในโบสถ์ของเราเพราะพระเจ้าจะเอาสิ่งที่เขามีดูไม่เป็นสาระให้มันเป็นสาระในงานของพระเจ้าได้เห็นไหมครับพี่น้องวันนี้เราไม่มีอะไรเลยเรามีปัญหามากมายเราก็ยังเดินกับพระเจ้าได้เพราะสาระที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เราเองเผชิญอยู่แต่อยู่ที่ว่าเราเดินไปกับพระเจ้าเท่านั้นการตัวอย่างการมาโบสถ์นะครับพี่น้องหลายครั้งสาระการมาโบสถ์คืออะไรอะไรคือประเด็นสำคัญของการมาโบสถ์อะไรคือการสาระที่เราเองต้องมานมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ทุกวันอาทิตย์อะไรคือสาระตรงนั้นปฐมกาลบทที่2ข้อ2ถึง3นะครับพระเจ้าบอกไว้ว่าวันที่7พระเจ้าก็เสร็จงานของพระองค์ที่ทรงทำมานั้นในวันที่7นั้นก็ทรงหยุดพักจากการงานทั้งสิ้นของพระองค์ที่ได้ทรงกระทำพระเจ้าจึงทรงอวยพรวันที่7ทรงตั้งไว้เป็นวันบริสุทธิ์เพราะในวันนั้นพระองค์ทรงหยุดพักจากการงานทั้งปวงที่พระเจ้าทรงนิรมิตสร้างและทรงกระทำพระเจ้าตั้งไว้เป็นวันที่7การพักผ่อนเป็นการบริสุทธิ์ของพระเจ้าฮิบรูบทที่10ข้อ25อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ทำเป็นนิสัยแต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วนี่คือสาระและประเด็นของการที่ต้องมาโบสถ์เป็นคำสั่งของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ทรงโปรดวางไว้เพื่อให้เราได้มีชีวิตไปกับพระเจ้าใช่ไหมครับเพื่อเราได้การเสริมสร้างให้มีชีวิตที่เข้มแข็งสามารถที่จะยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อจนวันพระเยซูมาได้การมาสมัครคีธรรมนักคิดจักก็คือทำให้เรามีชีวิตที่เข้มแข็งเดินกับพระเจ้าอย่างมั่นคงแต่หลายครั้งเราก็รู้ว่ามาโบสถ์สำคัญแต่หลายคนก็ไม่ได้มาโบสถ์เพียงเพราะอะไรเพื่อนคนที่นั่งข้างๆกันวันนี้ไม่มาได้ข่าวว่าคนนี้ไม่มาเราก็เลยไม่มานะผมนะสาระดีมากเลยนะฮะจอบอกว่าวันนี้เราไม่ชอบใจคนบางคนวันก่อนคนในกลุ่มเราพูดไม่เข้าหูเราทำให้เราเคืองทำให้เราโกรธเราไม่พอใจความไม่พอใจทำให้เราไม่มาโบสถ์นี่แหละที่บอกว่าเราอยู่กับสิ่งที่ไร้สาระในชีวิตของเราบางคนนี่คนนั้นนะครับทำไมไม่มาโบสถ์พอดีชุดสวยๆไม่ค่อยจะมีที่มีมันเก่าไปหมดแล้วนะครับไม่รู้จะใส่ชุดไหนมาโบสถ์นะครับพี่น้องปรากฏว่าโอ้โหขอบคุณพระเจ้ามากเป็นเรื่องที่จริงจังมากในการแต่งตัวให้สวยเพื่อจะได้มาโบสถ์นะครับนั่นเป็นสิ่งที่หลายครั้งเราดำเนินชีวิตแบบเราไม่เข้าใจเราเอาสิ่งที่เป็นเรื่องจริงเรื่องที่เป็นสาระกับไม่ได้มองแต่มองกับสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสาระผมก็เคยเป็นเมื่อสมัยเป็นเด็กประมาณเด็ก
มอต้นนะฮะน่าจะประมาณนั้นนะครับพี่น้องเป็นนักเรียนมอต้นนะครับขาดเรียนไป 2-3 วันเลยนะไม่ยอมไปเรียนเพราะอะไรทราบไหมครับขาดยอมขาดเรียนไปประมาณ3วันนะครับสิวขึ้นโอ้โหสิวหนุ่มขึ้นนะฮะตอนแรกนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่พอสิวเม็ดเบลอขึ้นมาปั๊บเนี่ยโอ้โหมันทุกข์ใจมากเลยนะครับไม่อยากจะไปโรงเรียนเลยอายเพื่อนนะครับอายเพื่อนเป็นเด็กๆฮะเป็นเด็กๆเห็นแก่หน้าตามากกว่าขาดเรียนไป3วันก็จะบอกว่าหลายครั้งเราเป็นอย่างนั้นไหมชีวิตของเราหลายครั้งเราสูญเสียบางเรื่องไปสิ่งที่เป็นประเด็นสิ่งที่เป็นเรื่องหลักควรจะไปนั่งเรียนในชั้นเรียนกลับไม่ได้ไปเรียนเพราะว่ารักษาแค่หน้าตาควรจะเดินกับพระเจ้าอย่างเข้มแข็งแต่อะไรที่เป็นสิ่งไร้สาระทำที่รบกวนจิตใจของเราทำให้เราไม่ได้เต็มที่กับพระเจ้าทำให้เราไม่ได้เดินกับพระเจ้าอย่างที่เราควรจะเป็นวันนี้ใจของเราจดจ่ออยู่กับอะไรมันเป็นเรื่องที่เป็นสาระจริงแท้ในพระเจ้าหรือมันเป็นอยากเยื่อเป็นสิ่งไร้สาระซึ่งเรากำลังหาข้ออ้างมาเพื่อทำให้เราเองนั้นจะทำให้มันดูถูกต้องมากยิ่งขึ้นแต่พระเจ้ามองบอกว่าเราก็ยังดำเนินชีวิตแบบคนที่ยังไม่มีความเชื่อชีวิตเก่าคือเอาสิ่งที่ไม่ใช่เป็นเรื่องแก่นแท้ของชีวิตมาเป็นสาระในชีวิตเราทำให้เราก็เลยอยู่กับสิ่งที่ไร้สาระในโลกนี้ทำให้เราพลาดพระพรสิ่งที่ดีไปในชีวิตของเรานะครับอันที่2 1.2 นะครับชีวิตเก่ามีอะไรอีกคือความคิดมืดมนจิตใจแข็งกระด้างห่างไกลพระเจ้านะครับมีชีวิตที่ความคิดมืดมนจิตใจแข็งกระด้างห่างไกลพระเจ้าไม่รู้ผิดรู้ถูกนะครับไม่ยอมรับความจริงชาชินกับบาปปิดใจที่จะรับฟังความจริงของพระเจ้าไม่ยอมฟังสิ่งที่พระเจ้ากำลังพูดผ่านมายังชีวิตของเราหลายครั้งเราฟังเทศโอ้โหใช่เลยนะนี่ใช่เลยเธอใช่เลยนะฮะสกิดคนข้างเลยโอ้โหเอเมนขอบคุณพระเจ้าใช่แล้วนะฮะเธอนั่นแหละใช่แล้วนะฮะแต่ตัวเองไม่เคยรับสักครั้งเลยว่าพระเจ้าเราจะพูดอะไรกับเราปิดใจไม่ยอมรับฟังความจริงของพระเจ้าที่เข้ามาในชีวิตมัทธิวบทที่13ข้อ13ถึง15เพราะเหตุนี้เราจึงกล่าวกับเขาทั้งหลายเป็นคำอุปมาเพราะว่าถึงเขาเห็นก็เหมือนไม่เห็นถึงได้ยินก็เหมือนไม่ได้ยินและไม่เข้าใจสภาพของพวกเขาก็เป็นไปตามคำพยากรณ์ของอิสยาห์ที่ว่าพวกเจ้าจะได้ยินกับหูจะได้ยินกับหูก็จริงแต่ไม่เข้าใจจะดูก็จริงแต่จะไม่เห็นเพราะว่าชนชาตินี้กลายเป็นคนมีใจเฉยชาหูก็ตึงและตาของเขาก็ปิดเกรงว่าเขาจะเห็นด้วยตาและจะได้ยินด้วยหูและจะได้เข้าใจด้วยจิตใจและจะหันกลับมาและเราจะรักษาพวกเขาให้หายหลายครั้งการปิดหูปิดตาปิดใจของเราทำให้เราได้ไม่เห็นความจริงของพระเจ้านะครับเมื่อเราเปิดตาออกรู้พระเจ้าพูดอย่างไรกับเราหลายครั้งนะครับพระเจ้าพยายามพูดและพูดอีกนะครับว่ามันไม่ใช่นะลูกมันยังไม่ถึงเวลานะลูกมันยังไม่ใช่คนที่พระเจ้าจัดไว้ให้กับเจ้ายังไม่ใช่คู่น้ำพระทัยของเจ้ายังไม่ถึงเวลาแต่หลายครั้งเราบอกว่าโอ้โหพระเจ้าจะเอาเวลาไหนอีกนะครับเวลาของเราหมดไปนานแล้วนะครับนี่เป็นรถไฟขบวนสุดท้ายแล้วที่เราต้องคว้าไว้อะไรก็ได้คว้าไปก่อนครับเพราะถ้าไม่คว้าไปแล้วเนี่ยมันหมดโอกาสเลยนะเวลาหมดแล้วคือพระเจ้าบอกว่ายังมีเวลาแต่เราไม่ฟังเราก็เลยคว้าไปก่อนเลยเพราะเราเชื่อว่าเราหมดเวลาแล้วพอคว้ามาปั๊บก็เลยไม่รู้ว่าเป็นชนีเป็นลิงหรือเป็นคิงคองก็ไม่ทราบหรือเป็นอะไรที่เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราคิดว่าใช่อ่ะสำหรับเราแต่เราฟังเสียงของพระเจ้าด้วยหรือไม่ว่าพระเจ้านำเราอย่างไรอย่าให้ใจของเรามืดไปเหมือนกับคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าไม่เคยรับความจริงของพระเจ้าไม่รู้ว่าอะไรคือความผิดความบาปไม่รู้ว่าจะดำเนินชีวิตให้ถูกต้องได้อย่างไรอย่าให้เราเป็นแบบนั้นเพราะว่าเราเองเป็นคนที่รู้จักกับพระเจ้าแล้วรู้จักกับพระเจ้าที่จริงแท้ได้เป็นพระเจ้าที่จะนำเราไปสู่สิ่งที่ดีแน่นอนเมื่อเราเชื่อฟังพระองค์เราก็จะไม่พลาดสิ่งดีไปในชีวิตอย่าอยู่กับความคิดที่คิดว่าเราถูกต้องโดยไม่ฟังเสียงของพระเจ้าอย่าอยู่กับความบาปอย่าไปคุ้นเคยกับมันอย่าชินกับมัน
จนรู้สึกว่ามันไม่ผิดหรอกพระเจ้าก็มากไปต้องคิดเกินไปคนนี้รู้จักกันมานานเขาเป็นคนดีนะอะไรแบบนี้คือเราพยายามพูดที่จะไม่ฟังเสียงพระเจ้าจะฟังเสียงของเราเองตัวอย่างของกบในน้ำอุ่นพี่น้องเคยได้ยินน่าจะเคยได้ยินนะครับกบที่เขาเอาไปแช่ในน้ำอุ่นคือเวลาตั้งเตาไว้ปุ๊บถ้าน้ำเดือดร้อนๆนะครับเอากบไปวางปั๊บมันกระโดดหนีเลยนะฮะกบเป็นๆนะครับแต่ถ้าหากว่าจะให้กบตายอยู่ในหม้อนะฮะเขาบอกว่าก็เอาน้ำเย็นไปตั้งไว้บนเตาแก๊สไว้มันยังไม่ร้อนยังเย็นอยู่เอากบไปวางไว้แล้วน้ำจะค่อยๆจากเย็นเป็นค่อยๆอุ่นไปเรื่อยๆกบก็ไม่รู้สึกว่ามันน่ากลัวอะไรเพราะมันชินอยู่แล้วมันก็อุ่นดีนะมันก็อุ่นไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายเป็นไงครับลวกทั้งตัวเลยโดดไม่ขึ้นแล้วฮะจมอยู่ในหม้อนั่นเลยตายอยู่กับความบาปจมอยู่ในหม้อตุ๋นกบตรงนั้นเลยนะฮะเราก็เหมือนกันจะเป็นคริสเตียนที่ชะล่าใจแล้วก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆมองนิดมองหน่อยอะไรที่ภาพไม่ดีมันแค่ไม่ได้คิดอะไรมากมายคือเราเปิดช่องให้มันไปเรื่อยๆแล้วเป็นความเคยชินเพื่อนสังสรรค์กับเราเพื่อนชวนไปก็ไปกับเขาหน่อยมันจะเป็นที่อโคจรมันเป็นที่ไม่ควรไปมันจะเป็นที่อบายมุขมีเหล้ายาปลาปิ้งเราก็ไม่ไปกินกับเขาหรอกเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีแต่จะนิดหน่อยกลิ่นมันโชยเข้าจมูกใช่ไหมครับโชยทุกนิดหน่อยนะจิบสักนิดนึงก็พอเป็นพิธีอะไรเงี้ยพอเป็นพิธีว่าเขากับเพื่อนได้เอาไปเอามามันก็จะจมอยู่กับเขาไปตลอดเลยฮะลุกไม่ขึ้นกลับบ้านไม่ได้เลยนะเพราะว่าเราอยู่กับมันจนเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องผิดเรื่องบาปเป็นเรื่องแปลกอะไรของเราแล้วเพราะว่าเรามองมันว่ามันไม่ใช่เรื่องที่สำคัญความคิดมืดมนจิตใจห่างไกลพระเจ้าไม่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนั่นเป็นสิ่งที่ชีวิตเก่าที่ต้องระมัดระวัง 1.3 นะครับไม่ละอายต่อบาปขาดการเหนี่ยวรั้งตนไม่ละอายต่อบาปขาดการเหนี่ยวรั้งตนนะครับชีวิตเก่าเป็นชีวิตที่เราไม่ละอายที่จะกระทำบาปหลายคนทำบาปได้อย่างง่ายๆเพียงคิดว่าไม่มีใครเห็นก็ทำบาปก็ทำสิ่งที่ไม่ดีได้จะขโมยของก็หยิบเลยเพราะว่าอะไรไม่มีคนเห็นไฟแดงแป๊ดเลยนะครับแต่มองดูแล้วไม่มีตำรวจเอาก็ไปเลยเพราะปัญหามันอยู่ที่ไฟแดงอยู่ที่ว่ามีตำรวจยืนอยู่ตรงไฟแดงหรือไม่ก็ไปเลยใช่ไหมครับหลายครั้งก็คือนั่นเป็นลักษณะของคนที่มีชีวิตเก่าก็คือการทำบาปมันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรหลายครั้งเราชอบบอกว่าเราทำอะไรก็ได้ถ้าไม่ทำให้ใครเดือดร้อนขับรถฝ่าไฟแดงนะก็ไม่เป็นไรนี่ไม่มีใครเลยอยู่ตรงนั้นรถไม่วิ่งสวนเพราะว่างอยู่นะครับหลายครั้งเรามองเพียงแค่คิดว่าเราทำอะไรแล้วไม่มีใครเดือดร้อนก็ไม่เป็นไรแต่ความจริงในพระเจ้ามันไม่ใช่เพียงแค่ว่าไม่มีใครเดือดร้อนนะครับแต่พระเจ้าเดือดร้อนเพราะเรากำลังทำผิดหลักการของพระเจ้าเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีพระเจ้าก็คิดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับทำบาปก็ได้ถ้าไม่มีใครเห็นบางคนทำไปจนใจมันแข็งกระด้างจนใจมันแบบว่าเป็นเรื่องบาปเป็นเรื่องไม่สนใจใครแล้วมีคนมองยังทำเลยใช่ไหมครับพี่น้องหลายคนนะครับสมัยนี้นะเป็นอะไรที่แบบที่ว่าทุกคนใจแข็งกระด้างมากทำบาปแบบไม่กลัวเห็นตำรวจยืนอยู่ไฟแดงครับยิ่งอยากจะฝ่าไฟแดงเลยมันสะใจดีหลายครั้งตอนนี้ทุกคนอยู่บนความสะใจเป็นความบาปที่พัฒนามากขึ้นแต่ก่อนแอบทำบาปครับพ่อก็เคยรู้ว่าเราทำบาปเดี๋ยวนี้ทำบาปยังเปิดเผยพ่อรู้สึกว่ามันเท่มากเลยนะครับขับรถฝ่าไฟแดงตำรวจวิ่งไล่ตามไม่ทันเนี่ยรถเรามันแรงเงี้ยโอ้โหนะฮะเป็นความภาคภูมิใจพี่น้องครับอย่าเป็นแบบนั้นนั่นคือคนที่เขาเป็นชีวิตเก่าเป็นคนที่อยู่กับความบาปในโรมบทที่1ข้อ29ถึง31บอกว่าพวกเขาเต็มด้วยการอธรรมทุกชนิดความชั่วร้ายความโลภความมุ่งร้ายความอิจฉาริษยาการฆ่าฟันการวิวาทการหลอกลวงการคิดร้ายพูดนินทาส่อเสียดเกลียดชังพระเจ้าดูถูกคนอื่นเย่อหยิ่งจองหองอวดตัวคิดทำชั่วแปลกๆไม่เชื่อฟังบิดามารดาไร้ปัญญาไร้ความซื่อสัตย์ไร้ความรักกันไร้ความเมตตา
นี่แหละคือชีวิตของคนที่ไม่ละอายต่อบาปปราศจากการเหนี่ยวรั้งตนนั่นคือชีวิตเก่าของคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าเรามองดูแล้วนั่นคือชีวิตเก่าเรายังอยากจะกอดมันไว้หรือไม่หรือเราจะละทิ้งมันไปแต่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกเลยว่าถ้าเราจะสำแดงพระคริสต์ในชีวิตเราขอให้เราละทิ้งตัวเก่าของเราละทิ้งชีวิตเก่าของเราละทิ้งความคิดเก่าๆของเรานะครับการที่สองหลักของการมีชีวิตที่สำแดงพระคริสต์อันแรกคือการละทิ้งชีวิตเก่าละทิ้งตัวเก่าใช่ไหมครับอันที่สองคือสวมทับด้วยชีวิตใหม่สวมทับด้วยชีวิตใหม่ตั้งแต่ข้อ23ถึง32นะครับการสวมทับชีวิตใหม่มีอะไรบ้าง 2.1 เลยก็คือการรับจิตวิญญาณใหม่เปลี่ยนกลับเหมือนที่พระเจ้าสร้างเรามาในข้อ23ถึง24นะครับและให้วิญญาณและจิตใจของท่านได้รับการเปลี่ยนใหม่และรับการสอนให้สวมสภาพใหม่ซึ่งได้รับการสร้างขึ้นตามแบบของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนะครับนั่นคือว่ารับจิตวิญญาณใหม่รับการสร้างขึ้นตามแบบอย่างของพระเจ้าเมื่อเรามารู้จักกับพระเจ้านะครับพระองค์ได้ทรงประทานตัวตนใหม่หรือธรรมชาติใหม่ให้กับเราวันที่เราเชื่อพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเราเป็นคนใหม่แล้วนะครับเป็นชีวิตที่ปราศจากบาปแล้วเพราะพระเจ้าไม่ได้มองที่ตัวของเราแต่พระเจ้ามองที่ใจของเราที่ยอมกลับมาคืนดีกับพระเจ้าครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ตัวใหม่ความคิดของเราไม่ได้อยู่ในความมืดมนอีกต่อไปชีวิตของเราไม่ได้อยู่ฝั่งตรงข้ามกับพระเจ้าแต่เราอยู่ฝั่งเดียวกับพระเจ้าฝั่งตรงข้ามพระเจ้าคือชีวิตแห่งความมืดความบาปฝั่งเดียวกับพระเจ้าคือชีวิตแห่งความสว่างและความชอบธรรมนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับชีวิตของการเป็นคริสเตียนเนี่ยนั้นเป็นกระบวนการถึงแม้เราจะมีธรรมชาติใหม่แล้วมีจิตใจใหม่แล้วแต่เราก็ยังไม่ได้มีความคิดที่ดีหรือการดำเนินชีวิตถูกต้องโดยอัตโนมัติในพระเจ้าไม่ใช่ว่าเชื่อพระเจ้าปั๊บพระเจ้าจับมาปุ๊บเอาไปชุบใหม่เลยนะครับไม่ใช่พระสังทองเอาไปชุบแล้วตัวเหลืองขึ้นมาเลยนะเป็นกระบวนการพระเจ้าเปลี่ยนแปลงจากจิตใจภายในใจที่ยอมกับพระเจ้าและเปลี่ยนออกมาเป็นภายนอกเพราะฉะนั้นเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเจ้าเราเป็นคนที่มีชีวิตใหม่รอดพ้นจากบาปเป็นชีวิตที่ชอบธรรมแต่ในทางปฏิบัตินั้นเราจะต้องพัฒนาชีวิตตัวเองนะครับเหมือนกับเราตัดสินใจกับพระเจ้าวันแรกจะหันหลังให้กับบาปครับพี่น้องนั่นแสดงว่าแต่ก่อนมาบาปกับเราเป็นไงครับเดินกอดคอกันมาตลอดนะครับมาด้วยกันเลยเพื่อนนะฮะมาด้วยกันไม่รู้ใครเป็นใครนะเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่เมื่อเราตัดสินใจเชื่อพระเจ้าเราสะบัดมือออกจากคอของความบาปซะแล้วหันหลังกลับเดินคนละทางคอนเวิร์ตเลยสวมรองเท้ายี่ห้อนี้เลยนะไปคนละทางเลยไม่ได้ไปทางเดียวกันมันอยู่ที่ว่าชีวิตของเรานั้นจะห่างไกลจากบาปแค่ไหนมันอยู่ที่การเริ่มต้นของเราว่าเราจะหันหลังกลับแบบ90องศาแล้วเดินคนละทางวันแรกอาจจะมองมาปั๊บอ่ะจะเอ๋นะครับอยู่ข้างหลังเราเพิ่งเริ่มจะหันหลังให้จากมันแต่เมื่อเราเริ่มเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆครับเราจะเริ่มมองเห็นว่าความบาปมันเริ่มไกลจากเราไปเรื่อยๆเพราะเราเดินไปข้างหน้าใช่มั้ยแต่ปัญหาหลายคนชอบเพลงสารวันรู้จักฮะสารวันเตี้ยลงนะฮะเดินหน้า3เดินหลัง2แล้วก็เตี้ยลงหน่อยใช่มั้ยครับสารวันเตี้ยลงเตี้ยลงไม่ไปไหนครับเดินกับพระเจ้ามา10ปีแล้วจังหวะสารวันนะเดินหน้าถอยหลังนะครับหันกลับมาปั๊บโอ้เพื่อนเก่ายังอยู่ข้างหลังเราเองนะไม่ไปไหนเลยนะครับบางคนเดินไปกับพระเจ้าไม่ได้หันหลังกับบาปอย่างแท้จริงเพียงแค่โอเคเราเชื่อพระเจ้านะย้ายเส้นทางเดินปั๊บคุณเป็นคนบาปนะอยู่คนละฝั่งกันบาปตัวเก่าอยู่คนละเส้นกันเป็นเส้นขนานกันแต่เรายังเดินไปอย่างเงี้ยไปด้วยกันกับมันมันก็เดินข้างๆเราไปเรื่อยๆเผื่อวันหน้ามันเหงาได้ปลอบใจมันบ้างหรือบางทีเราเหงามันก็เข้ามาปลอบใจเราบ้างอะไรเงี้ยเมื่อเราอ่อนแอหลายครั้งก็ความแบบก็เข้ามาในชีวิตของเรา
เพราะเราไม่ยอมหันเข็มทิศหันทิศทางออกจากความบาปเดินไปกับพระเจ้าอย่างแท้จริงหลายครั้งเดินไปกับพระเจ้านานไปหลายปีมองกลับมาเพื่อนเก่าของเราตัวเก่าของเราก็ยังอยู่ข้างๆเราเพราะเราไม่ตัดสินใจที่จะทิ้งมันไปอย่างแท้จริงได้ไม่ยอมรับการสร้างใหม่ที่มาจากพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องพัฒนาตัวเองตัดสินใจและทิ้งตัวเก่ายอมเชื่อฟังพระเจ้าเพื่อเราจะกลายเป็นคนที่มีชีวิตสำแดงพระเจ้าได้อย่างดีที่สุดเหมือนกับพระเจ้าให้มากที่สุดเราคงจะสมบูรณ์เมื่อวันที่พระเจ้ากลับมารับเราอยู่ในสวรรค์ตรงนั้นบอกว่าเราจะเป็นสมบูรณ์ 100% แน่นอนแต่วันนี้พระเจ้าก็คาดหวังว่าขอให้เราได้สำแดงพระเจ้าผ่านชีวิตของเราสิ่งที่จะทำให้เราแสดงว่าเรายอมเชื่อฟังยินดีจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตามคำเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่ชีวิตแบบที่มีพระเจ้าเนี่ยจะทำอย่างไรอันแรกเลยคือการยอมรับการสอนพระคัมภีร์ตรงนี้บอกไว้บอกว่าให้เรารับคำสอนเข้าใจในคำสอนนะครับเรามีคำสอนเพื่อที่เราจะสามารถเข้าใจการดำเนินชีวิตตามหลักการของพระเจ้าได้อย่างถูกต้องสุภาษิตบทที่3ข้อ1ถึง2ลูกเอ๋ยอย่าลืมคำสอนของข้าแต่ให้ใจของเจ้าเฝ้ารักษาบัญญัติของข้าเพราะสิ่งเหล่านี้จะเพิ่มวันเดือนปีของชีวิตให้ยืนยาวและทวีความสมบูรณ์พูนสุขแก่เจ้าฮิบรูบทที่4ข้อ12เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอและคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งแยกจิตและวิญญาณทั้งข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย2ทิโมธีบทที่1ข้อบท2ข้อ1ถึง2เพราะฉะนั้นบุตรของข้าพเจ้าเอ๋ยจงเข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์จงมอบคำสอนเหล่านั้นซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายๆคนไว้กับบรรดาคนซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยจะบอกว่าคำสอนจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้จงยอมรับคำสอนจากพระวจนะของพระเจ้าในทุกทางรู้ให้ลึกรู้ให้จริงรู้ให้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงต้องการอย่างไรในชีวิตของเราพระองค์อยากให้เราเป็นอย่างไรในโลกนี้คือเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าผ่านพระวจนะโดยการสอนนะครับในลูกาบทที่6ข้อ46ถึง49ทำไมพวกท่านเรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่ทำตามสิ่งที่เราบอกนั้นทุกคนที่มาหาเราและฟังคำของเราแล้วทำตามเราจะสำแดงให้พวกท่านรู้ว่าเขาจะเป็นเหมือนอะไรเขาเป็นเหมือนคนหนึ่งที่สร้างเขาเป็นเหมือนคนหนึ่งที่สร้างบ้านเขาขุดลึกลงไปแล้ววางรากฐานอยู่บนศิลาเมื่อมีน้ำและมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวมาซัดบ้านนั้นมันก็ไม่หวั่นไหวเพราะถูกสร้างไว้อย่างมั่นคงส่วนคนที่ได้ยินและไม่ทำตามก็เป็นเหมือนคนหนึ่งที่สร้างบ้านอยู่บนดินโดยปราศจากรากฐานเมื่อมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวมาซัดบ้านนั้นมันก็พังทลายลงทันทีและความหายนะของบ้านนั้นก็ยิ่งใหญ่เราอย่าไปฟังคำคมจากโลกนี้และดำเนินชีวิตว่าโอ้คมมากเลยกดไลค์เต็มไปหมดเลยนะโอ้สุดยอดดีเลิศอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคำคมมันก็เป็นอะไรที่เอามาเป็นข้อคิดได้แต่ไม่ใช่หลักการในชีวิตของเราเราต้องอยู่บนหลักการของพระเจ้าเท่านั้นด้วยการสอนที่ถูกต้องในพระคำของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับในกลุ่มชุดแรกของเราเนี่ยนะฮะก็จะมีทุกตีห้าเลยนะทุกเช้าเนี่ยก็จะมีปิ้งปังปิ้งปังมาเลยนะฮะพระวจนะออนไลน์มาทุกวันเลยนะครับบางวันก็เป็นเพลงนะฮะบทเพลงไพเราะประทับใจเฮียตั๊กวันนั้นนอนเดียวตื่นเช้าก็กดเพลงมาวันไหนนอนดึกไม่ตื่นก็ไม่มีนะแต่มาแน่นอนเลยนะครับพอผมปึ๊บไปแบ่งปันห้องพี่ไปหน่อยเดียวปั๊บมาเลยฮะทั้งชุดใหญ่เลยคุณหมวยนะมาเลยนะครับตั้งแต่ข้อพระคัมภีร์ใกล้เคียงข้อพระคัมภีร์สนับสนุนข้อพระคัมภีร์ที่เอาไปร่วมกันได้นะครับโอ้โหสุดยอดมากทุกเช้ามีพระคำมาถึงสดใหม่เสมอในกลุ่มของพี่น้องซีด้าในไลน์กรุ๊ปนะครับก็เป็นอะไรที่เรายืนหยัดอยู่บนหลักการของพระเจ้าทุกอย่างเมื่อเราพูดคุยกันอยู่บนหลักการคำสอนของพระเจ้ายอมถูกสอนยอมถูกรับคำสอนจากคนรอบข้างเราอย่าคิดว่าเราเก่งแล้วอย่าคิดว่าเราแน่แล้วอย่าคิดว่าเราเชื่อพระเจ้ามา40ปีแล้วนะครับไม่ต้องฟังเทศก็ได้
ระคัมภีร์อ่านมาจบแล้ว10เที่ยวนะครับอย่าคิดแบบนั้นเพราะในพระเจ้าคือความสดใหม่เสมอในพระคัมภีร์พระเจ้าพระคัมภีร์เล่มเดียวข้อเดียวกันนะฮะหัวข้อเดียวกันเทศซ้ำนะครับก็เป็นความสดใหม่เสมอเมื่อเราเปิดใจรับเอาพระวจนะของพระเจ้าอย่างแท้จริงให้พระเจ้าสอนชีวิตของเราด้วยหลักการของพระองค์นะครับอีกประการหนึ่งคือการยอมรับการสร้างนะฮะรับการสร้าง2โครินธ์บทที่5ข้อ17ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก็ร่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นกับในเอเสเคียลบทที่36ข้อ26ถึง27บอกว่าเราจะให้ใจใหม่แก่พวกเจ้าเราจะบรรจุวิญญาณใหม่ไว้ภายในใจของเจ้าทั้งหลายเราจะนำใจหินออกจากเนื้อของเจ้าและให้ใจเนื้อแก่เจ้าเราจะใส่วิญญาณของเราไว้ภายในของเจ้าทั้งหลายแล้วทำให้เจ้าดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเราและรักษากฎหมายของเราทั้งทำตามนั้นยอมให้พระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงคิดของเราครับพี่น้องให้พระเจ้าเป็นผู้ปั้นแต่งคิดของเราเหมือนช่างปั้นหม้อที่จะปั้นมาแล้วเป็นภาชนะที่ใช้การได้ดินเหนียวโคลนตมที่อยู่ในมือช่างปั้นมันจะกลายเป็นสิ่งที่คุณค่าได้ไม่ใช่เป็นขี้เลนขี้ตมอีกต่อไปมันจะเป็นภาชนะที่ปั้นมาอย่างสวยงามถูกเคลือบถูกทาสีเอาไปวางโชว์ได้ยิ่งเก่ายิ่งมีราคาเลยพี่น้องนั่นคือเป็นสิ่งที่ถูกปั้นมาเพื่อใช้งานได้อย่างแท้จริงนะครับทองที่บริสุทธิ์ก็ย่อมต้องผ่านเตาหลอมต้นไม้ที่จะดูสวยงามในสวนเราก็ต้องถูกตัดกิ่งถูกลิดกิ่งเพื่อให้มันดูสวยงามและใช้การได้พี่น้องครับชีวิตเราก็เช่นเดียวกันยอมให้พระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้พระเจ้าสร้างชีวิตของเราขึ้นมาหลายครั้งอาจจะต้องเจ็บปวดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตหลายครั้งพี่เลี้ยงมันต้องคุยกับเราบอกว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงนะเราผ่านมาเราทำไม่ถูกต้องมันเจ็บปวดในจิตใจด้วยโอ้โหนะทำไมต้องมายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของเราทำไมต้องมาบอกว่าเราผิดเราถูกทำไมต้องมาอะไรมากมายกับชีวิตของเราเราเดินไปกับพระเจ้าอย่างนี้ก็สบายใจแล้วนะครับมันต้องมายุ่งกับเรามากพี่น้องครับในพระเจ้าก็คือการสร้างชีวิตขึ้นมาใหม่ถ้าเราไม่ยอมให้พระเจ้าสร้างเราเราก็จะมีชีวิตที่ไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมต้องยอมให้พระเจ้าสร้างการสร้างหลายครั้งต้องมีการล้อมชีวิตเราต้องมีการดิบกิ่งของเราดิบความผิดความบาปบางสิ่งบางอย่างต้องถูกเปลี่ยนแปลงออกไปจากชีวิตของเราอยู่ภายใต้การทรงสร้างของพระเจ้าแล้วเราจะเป็นคนที่สำแดงพระเจ้าได้อย่างแท้จริงนั่นก็คือรับสภาพชีวิตใหม่ด้วยการยอมถูกสอนยอมถูกสร้างนะครับเมื่อเรามีชีวิตใหม่แล้วนะครับก็จะส่งผลออกมาเป็นพฤติกรรมที่รู้ว่านี่แหละครับคนของพระเจ้านี่แหละพระเยซูนี่แหละคือพระคริสต์อ๋อมิน่าล่ะเป็นอย่างนี้นี่เองคุณจึงเป็นคริสเตียนให้เราถูกบอกว่าอ๋อมิน่าล่ะเมื่อเราบอกเขาว่าเราเป็นคริสเตียน 2.2 สิ่งที่เราเองให้พระเจ้าสร้างเราจะส่งผลออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกในข้อ 25-32 นะครับบอกว่าดังนั้นจงละทิ้งความเท็จให้พวกท่านแต่ละคนพูดความจริงกับเพื่อนบ้านของตนเพราะเราต่างเป็นอวัยวะของกันและกันจะโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปอย่าให้ถึงตะวันตกและยังโกรธอยู่อย่าให้โอกาสแก่มารคนที่เคยขโมยก็อย่าขโมยอีกต่อไปแต่จงใช้มือของตนตรากตรำทำงานที่ดีกว่าเพื่อจะได้มีอะไรแจกจ่ายให้คนที่มีความจำเป็นอย่าให้คำเลวร้ายออกจากปากของท่านทั้งหลายแต่จงกล่าวคำดีๆที่เสริมสร้างและที่เหมาะสมกับความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินและอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัยด้วยพระวิญญาณนั้นท่านได้รับการประทับตาไว้ตลอดวันที่จะได้รับการไถ่จงเอาความขมขื่นความฉุนเฉียวความโกรธการทุ่มเสียงการพูดจาดูหมิ่นรวมทั้งการทุกอย่างออกไปจากพวกท่านแต่จงมีใจกรุณาใจสงสารและใจให้อภัยแก่กันและกันเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยแก่พวกท่านในพระคริสต์สิ่งที่เราเองถูกสร้างขึ้นมาใหม่จะส่งผลมาเป็นชีวิตของเรามีอะไรบ้างอะไรคือคำพูดครับพี่น้องคำพูดของเราเราจะไม่พูดโกหกคนที่มีพระเจ้าเราพูดแต่ความจริงต่อกันเท่านั้นจริงก็จริงไม่ก็ไม่ที่เหลือก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าทั้งสิ้นนะครับเลิกพูดโกหกพูดแต่ความจริงด้วยใจรักของพระเจ้าไม่พูดจาหยาบคายนะครับในข้อ29-30พูดถึงไว้ไม่พูดคำเลวร้ายออกไปจากปากเราทำให้หลายคนเขาต้อง
ถูกทำร้ายจิตใจเพราะคำจากปากของเราที่เราเองไม่ระมัดระวังสิ่งต่างๆนี้จะไม่มีอีกต่อไปเมื่อเราเองนั้นถูกสร้างด้วยชีวิตใหม่ในพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นคำพูดของเราพูดแต่ความจริงพูดคำที่ไม่ทำให้คนอื่นต้องเสียใจกับคำพูดของเราด้วยความรักด้วยความจริงใจอันที่สองเรื่องอารมณ์นะครับอารมณ์พระเจ้าไม่ได้ห้ามให้เราโกรธนะครับเราจะมีการจัดการความโกรธได้อย่างถูกต้องจะโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปการที่เราเองโกรธนั้นพระเจ้าก็มันหมายความว่าเราโกรธไม่ได้เพราะพระเจ้ายังให้เราเป็นมนุษย์ที่ยังมีอารมณ์ความรู้สึกแต่เมื่อเราโกรธนั้นเราอย่าให้ความโกรธมาทำร้ายตัวเราเองหรือทำร้ายคนอื่นอย่าแช่อยู่กับความโกรธในการตัดสินใจเขาบอกว่าหลายครั้งพอฟิลมาแฟกหายนะครับคือความรู้สึกมาปั๊บเนี่ยความจริงไม่มีเลยนะครับพอเรื่องความโกรธลุกขึ้นมาปั๊บเนี่ยจะไม่มองความจริงว่าอะไรจริงอะไรผิดอะไรถูกแล้วอารมณ์มันปิดบังทั้งสิ้นเขาถึงบอกว่านะครับความโกรธเนี่ยมันจะทำร้ายเราเมื่อเราไม่จัดการกับมันอย่างถูกต้องโกรธก็โกรธอย่าทำบาปอย่าเอาความโกรธเป็นตัวตัดสินใจรอให้เข้าใจว่าเราโกรธอะไรโกรธเรื่องอะไรโกรธสิ่งถูกต้องหรือไม่โกรธสิ่งที่เป็นความผิดความบาปหรือโกรธอะไรที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรเราต้องจัดการให้ได้อย่าแช่อยู่กับความโกรธข้ามวันอย่านอนหลับไปด้วยความโกรธที่ยังไม่ได้ให้อภัยต้องเคลียร์ให้ได้ว่าเรากดอะไรอยู่ทำไมต้องโกรธด้วยเพื่อความโกรธนั้นมันจะไม่ได้กลับมาทำร้ายตัวเราไปทำร้ายครอบครัวของเราไม่ไปทำร้ายเพื่อนๆของเราหลายคนคบกันมาตั้งหลายปีโกรธกันวันเดียวคนละทางกันเลยนะครับเขาบอกว่าแก้วที่มันแตกนะครับแม้สมัยนี้จะมีกาวตาช้างนะมีกาวร้อนกาวเย็นอย่างดีเอามาติดกันได้นะครับพี่น้องติดกันปั๊บโอ้โหแข็งแรงมากเอาไปเทน้ำรับประทานได้ใช้งานได้แต่พี่น้องก็ยังจะเห็นว่ามันเป็นแก้วแตกนะมันก็จะเป็นรอยแตกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหลายครั้งอย่าให้ความโกรธทำให้เราเองต้องเกิดความแตกร้าวในความสัมพันธ์เรียนรู้โกรธอย่างถูกต้องใช้อย่างถูกต้องใช้เพื่อการเสริมสร้างซึ่งกันและกันนะครับอันต่อมาก็คือเรื่องของการกระทำส่งผลพฤติกรรมทางการกระทำไม่ลักขโมยในข้อที่28นะครับก็คนที่ลักขโมยนั้นนะครับก็คือคนที่เอาเปรียบคนอื่นเขาไม่รู้จักทำมาหากินนะครับเอาเปรียบเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่ตอนนี้บอกว่าอย่าลักขโมยนะครับอย่าใช้มือลักขโมยแต่เอามือนี้ไปทำอะไรครับไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ดีกว่าทำงานดีกว่าครับนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้ากำลังบอกว่าให้เราเองนั้นนะครับใช้มือของเราใช้การกระทำของเราในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่าขโมยหลายคนก็คือเราขโมยศักดิ์ศรีของตัวเราเองไม่ทำอะไรนะไม่ทำการไม่ทำงานเอาเปรียบชาวบ้านชาวเมืองเขาก็เป็นสิ่งที่มาจากมุมใจที่มีใจที่อยากจะขโมยทุกสิ่งจากคนอื่นเอาเป็นของตัวเองโดยที่ตัวเองไม่ได้ลงมือทำอะไรหลายครั้งนะครับเราขโมยเวลาของบริษัทหรือเปล่าเขาให้เราเวลาทำงาน8ชั่วโมงเราใช้เวลา8ชั่วโมงอย่างเต็มที่หรือไม่ใช้เวลาอู้งานไหมนะครับทำไมอย่างไม่ตั้งใจไหมผ่านไปวันๆไหมหลายครั้งเราขโมยเวลาของตัวเองพระเจ้าให้เวลาเราเท่านี้เราใช้เวลาอย่างคุ้มค่าหรือไม่หลายคนใช้เวลากับบางอย่างที่ไม่เป็นเรื่องนั่งอยู่กับบางเรื่องที่ทำให้ไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นกับชีวิตของตัวเองและคนอื่นๆอย่าเป็นขโมยอย่าเป็นขโมยการขโมยคือการที่เราเอาเปรียบคนอื่นเห็นแก่ตัวไม่สนใจคนรอบข้างและทำร้ายตัวเองที่สุดนั่นคือสิ่งที่เรื่องของการกระทำและสุดท้ายเรื่องของความสัมพันธ์กับผู้อื่นนะครับไม่อยู่ในความขมขื่นในข้อ31นะครับพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงว่าผู้เชื่อจะต้องจัดความขมขื่นออกจากชีวิตเมื่อเรารู้จักกับพระเจ้าแล้วมีชีวิตใหม่ในพระคริสต์แล้วนะครับอย่าอยู่กับความขมขื่นเพราะความขมขื่นนั้นพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงไว้5ผลเสีย5อย่างที่จะตามมาหากเราปล่อยให้ความขมขื่นนั้นอยู่ในใจของเรา
ก็คือใจขัดเคืองใจขัดเคืองความขุ่นเคืองนะอันที่สองคือใจโกรธอันที่สามคือการทะเลาะเถียงกันการพุ่งเถียงอันที่สี่คือการพูดจาเสียดสีพูดจาดูหมิ่นกันและที่ห้าก็คือว่าการคิดปองร้ายทุกอย่างต่อกันและกันเมื่อเรามีใจที่ขมขื่นพี่น้องครับมันจะออกมาประมาณนี้นะพี่น้องนะครับรู้สึกว่าพูดเสียดสีพุ่งเถียงใจโกรธให้ร้ายนะครับนั่นเป็นสิ่งที่จะตามมาเมื่อใจเรายังขมขื่นอยู่ในใจของเรานะครับเพราะฉะนั้นไม่อยู่ในความขมขื่นแต่มีใจแห่งการให้อภัยสิ่งที่จะช่วยให้ผู้เชื่อมีชัยชนะต่อความขมขื่นก็คือว่ามีใจกรุณาใจสงสารและใจให้อภัยนี่คือจะเป็นสิ่งที่จะอยู่ในชีวิตของเราเมื่อเราเองมีชีวิตกับพระเจ้าเมื่อเราเองเดินไปกับพระเจ้ายอมพระเจ้าทรงโปรดสร้างชีวิตใหม่ของเราเราจะเห็นถึงพระลักษณะของพระคิดพระลักษณะของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราวันนี้พี่น้องลองใคร่ครวญดูนะครับว่าชีวิตเราสำแดงพระคิดออกมาได้อย่างเต็มที่หรือไม่เราละทิ้งตัวเก่าของเราหรือยังเรายังกอดอยู่กับความบาปตัวเดิมของเราอยู่ไหมเรายังเดินกอดคอเดินเคียงคู่กันไปกับมันอยู่ไหมหรือว่าเราจะต้องตัดสินใจละทิ้งมันไปและยอมให้พระเจ้าได้สร้างชีวิตของเราขึ้นมาใหม่โดยการยอมรับคำสอนที่ถูกต้องยอมรับการสร้างในชีวิตให้ถูกต้องและให้สิ่งต่างเหล่านี้ออกมาเป็นผลเป็นพฤติกรรมในชีวิตของเราวันนี้เราอาจจะไม่ใช่คนที่ดีที่สุดในการประพฤติเพราะเราก็คือร่างอยู่ในกายของความบาปแต่เราจะเป็นผู้ที่เชื่อที่จะดำเนินชีวิตให้ดีขึ้นในแต่ละวันเพื่อจะสำแดงพระเจ้าให้มากขึ้นในชีวิตของเราเมื่อคนมองมาที่ตัวเราแล้วเขาจะบอกว่าอ๋อไม่น่าล่ะคนนี้เขาเป็นคริสเตียนนั่นเองเขาจึงเป็นแบบนั้นเขาสึกประทับใจยอมรับในชีวิตของเราครับพี่น้องให้เราใช้เวลานี้กับพระเจ้าด้วยกันอธิษฐานกับพระเจ้านะให้คุณกับพระเจ้าดูครับพี่น้องว่าที่ผ่านมาเราจะต้องปรับเปลี่ยนเรื่องอะไรบ้างหรือเปล่าที่ผ่านมาเราต้องบอกกับพระเจ้าว่าเราขอกลับใจในบางเรื่องหรือไม่ที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเราสำแดงชีวิตของพระเจ้าออกมาอย่างเต็มที่หรือไม่บางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าถ้าช่วงที่เรารู้สึกดีเราพระเจ้าเราโอเคมากเลยแต่บางครั้งเวลารู้สึกไม่ดีเรากลับสำแดงชีวิตออกมาบางสิ่งบางอย่างเป็นตัวเก่าของเราให้เราได้มีโอกาสนะครับในเวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะครับใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกัน